สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตเช้าวันพุธที่29เมษายน2563ครับออกกำลังกันนะครับรายการคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาจั่วหัวเรื่องไว้ว่าเราจะมีชีวิตรอดปลอดภัยได้อย่างไรในภาวะพ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบ2เศรษฐกิจที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีมาตั้งแต่ก่อนโควิดจะมานะครับต้องตั้งสติกันให้ดีก่อนโควิด19จะแพร่ระบาดจากเมืองจีนจากเมืองอู่ฮั่นมาประเทศไทยและไปทั่วโลกเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสินค้าการเกษตรทุกตัวของเกษตรกรที่ทำขึ้นมาราคาตกต่ำที่สุดนะครับภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะคสช.และพัฒนามาเป็นรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนี่พูดกันตามเนื้อผ้านะครับไม่ใช่ได้โอกาสแล้วก็จะมาพูดฝ่ายเดียวท่านผู้ชมครับพระราชกำหนดฉุกเฉินรอบ2เนี่ยอีก1เดือนนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเมษาที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบแรกพี่น้องประชาชนได้บทเรียนครับมีบทเรียนต่างคนต่างให้ความร่วมมือผลักดันเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อป้องกันไอ้เจ้าวายร้ายไวรัสโควิด-19รัฐบาลให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแหละครับพยายามใส่เจนก็ไม่ใช่แต่จะเอาใช้เจนล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะครับไม่ออกนอกบ้านเก็บตัวกักตัวไว้ในบ้านออกไปเท่าที่จำเป็นครับออกไปเพื่อไปซื้ออาหารมาไว้ในตู้เย็นพ่อแม่ลูกก็มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันสภาพชีวิตเปลี่ยนไปครับจากการใช้ชีวิตที่เป็นปกติเสรีร้านค้าต่างๆก็ปรับตัวธุรกิจแก๊ปหรือธุรกิจที่ส่งและสั่งอาหารตามสั่งก็มีความเจริญนะครับธุรกิจเรื่องการส่งอาหารการคมนาคมขนส่งเพื่อนำอาหารหรือนำสินค้าไปส่งแก่ผู้สั่งทางออนไลน์ก็เจริญไปชีวิตปรับเปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนผมให้กำลังใจนะครับผมให้กำลังใจคนแก้ไขปัญหาท่านบอกว่า 70% ประชาชนทั่วประเทศอยากให้มีพ.ร.ก.อันนั้นท่านพูดของท่านฝ่ายเดียวนะเพราะผมไม่ได้มีโอกาสไปออกความเห็นในโพลสำนักต่างๆถ้ามาถามผมนี่ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยจะให้มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับเพราะว่าเรื่องการทำมาหากินการทำงานของมนุษย์ของคนเนี่ยไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไม่ทำงานก็ไม่มีเงินหวังเงินจากรัฐบาลหวังเงินจากท่านนะครับทีนี้ท่านก็พยายามออกมาแถลงว่าอีกจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้รับและจะได้รับในต้นเดือนพฤษภาผมก็ดีใจนะครับให้ทำงานอย่างรวดเร็วให้ทำงานอย่างรวดเร็วระบบต่างๆท่านเคลียร์ท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่ามีประชาชนจำนวนกี่ล้านกี่สิบล้านที่ยังไม่ได้รับเขาจะต้องใช้เวลาในการรับเงิน 5,000 บาทจากเงินภาษีอากรของประชาชนเนี่ยไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรก็เลยอยากให้กำลังใจทางฝ่ายผู้ปฏิบัติงานไม่ได้หลับได้นอนแล้วครับวันหยุดก็ไม่ได้หยุดท่านก็ต้องทำงานประสิทธิภาพในการทำงานเป็นการบ่งชี้ว่าท่านควรจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานต่อไปได้หรือเปล่าสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ผมคิดว่าก็ผ่านมาก็แบบที่ผมพูดเศรษฐกิจมันตกต่ำก่อนที่จะโควิดจะมาโควิดมาแล้วได้โอกาสประกาศพ.ร.ก.เพื่อจะไปกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทก็เป็นหนี้สินของพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันนั่นแหละครับท่านได้จังหวะโอกาสนี้ไปกู้เงินมาบริหารราชการแผ่นดินท่านผู้ชมครับไม่ได้อิจฉาตาร้อนนะครับให้บริหารไปท่านแถลงเมื่อวานว่าขอร้องนะประชาชนอย่าเรียกร้องกันมากครับโอ้คำนี้ก็ความจริงก็ไม่อยากให้ท่านพูดหรอกเพราะประชาชนเขาก็ต้องคุณเหมือนผู้ปกครองของครอบครัวจะไม่ให้เขาเรียกร้องจากผู้ปกครองจากพ่อจากแม่แล้วเขาจะไปเรียกร้องจากใครล่ะครับไม่อยากให้เรียกร้องมากคือไม่อยากเรียกร้องไม่อยากเรียกร้องมากหมายถึงอะไรเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องเจลล้างมือเรื่องเงินเยียวยา 5,000 3ครั้ง 15,000 ครอบครัวเกษตรกรจะได้ 35,000เมื่อไรอย่างไรเพราะว่าคนไม่มีสตังค์ก็แสดงว่าไม่มีกินครับก็เรียกร้องอยู่แค่นี้ล่ะครับไม่ได้เรียกร้องไปชุมนุมกันที่ไหนเป็นแต่เพียงว่าเงื่อนไขในการองคาพยพของคนที่ท่านตั้งขึ้นมานั่นแหละครับเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็ไปก้าวล่วงไปก้าวก่ายความเห็นของนักศึกษานักศึกษาเขาก็ออกความเห็นเป็นธรรมดาของทุกยุคทุกสมัยที่นักศึกษาที่จะต้องออกความเห็นต่อในทางสังคมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไม่ใช่มีหน้าที่จะเรียนหนังสือนะครับเขาต้องดูปัญหาของสังคมด้วยว่าสังคมความเป็นไปความเป็นประชาธิปไตยความเป็นเผด็จการเศรษฐกิจอยู่ได้ไม่ได้อย่างไรเขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ใช่ไล่ให้เขาไปเรียนหนังสืออย่างเดียวให้พวกเราก็ผ่านชีวิตนิสิตนักศึกษามาก่อนผมผ่านในช่วง14ตุลา2516ผ่าน6ตุลา2519แม้สถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ดังที่ในช่วงที่ผมอยู่นั้นจะเป็นนักศึกษาจะต่างกันแต่เรามีความคิดในการที่จะเสนอให้แก่สังคมว่าเป็นความคิดของนักศึกษาที่บริสุทธิ์ก็ไม่อยากให้มีข้อขัดแย้งกันครับสวท่านก็จะมาออกมากระโตกกระตากเลยครับเพราะว่าท่านเสียเปรียบท่านมาจากการแต่งตั้งของคสช.มันเสียเปรียบเชิงกลนะครับท่านไม่ได้ยึดโยงกับชาวบ้านเลยพูดยังไงมันก็ไม่ได้คะแนนหรอกครับอย่าไปท้าทายลูกหลานเลยครับอย่าไปสั่งสอนลูกหลานแล้วสั่งสอนเดี๋ยวลูกหลานจะถอนงอกท่านนะสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายก็ทำเท่าที่ท่านได้รับมอบหมายมาก็แล้วกันปากคำพูดคำจาเนี่ยเก็บไว้หน่อยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากให้มีสวสมาชิกวุฒิสภาถ้ามีก็อยากให้มีโดยการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพราะคนไทยทั้งประเทศเคยเลือกตั้งโดยตรงนะครับจังหวัดขอนแก่นผมสมัยปีรับนูนปี2540เนี่ยนะครับก็เลือกสวโดยมือของประชาชนเองมาถึง6คนเขาก็เลือกได้เขาเลือกนายกรัฐมนตรีเขาเลือกสสวุฒิภาวะที่เขาจะเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่เป็นสภากันกรองประชาชนมีความสามารถครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สวเข้ามาทางหลังคาครับเข้ามาทางหน้าต่างหรือหน้าต่างหรือกระเบื้องหย่อนตัวลงมาอยู่ในสภาสสหรือสสกว่าจะได้มาก็มีการเลือกตั้งประชาชนต้องไปลงแรงในการลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรแต่ว่าสวอยู่ในหลืบเลยครับอยู่ในหลืบครับท่านผู้ชมครับวิวาทะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินที่พวกท่านได้อำนาจมาโดยการสืบทอดอำนาจแสดงออกนะครับการสืบทอดอำนาจไม่ใช่ว่าผมพูดไม่มีหลักฐานแสดงออกจากความขัดแย้งสูงสุดของพรรคพลังประชารัฐเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลครับ
มีข่าวนะครับซึ่งคุณอุตมะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ยอมรับว่ามีข่าวถูกบีบให้ลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมล่ะครับความขัดแย้งนี้มันโผล่ออกมาในขณะที่คสช.คณะเผด็จการยึดอำนาจประเทศไทยเนี่ยจะร่างรัฐธรรมนูญโดยการร่างที่ผ่านมาจะสืบทอดอำนาจทางการเมืองต้องทำแบบเนียนๆนะครับจะโดดกระเยงมาให้ทหารมาตั้งพรรคการเมืองมันก็ดูไม่สมควรก็เลยใช้พวกท่านนี่แหละครับท่านอุตมะท่านอุตตมท่านสนธิรัตน์นี่แหละครับไปเป็นแม่เหล็กไปดูดเอาสินค้าเชียงกงหลายที่หลายทางมาตั้งพรรคพลังประชารัฐดูว่าไม่ใช่สื่อทอดอำนาจนะเว้ยนี่พวกผมตั้งพรรคการเมืองจนในที่สุดก็ค่อยๆซึมเข้ามาค่อยๆกินเข้ามาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเมื่อผ่านพ้นไปได้ดีแล้วเลือกตั้งไปแล้วถึงไม่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็ยังพากันหน้าด้านเป็นรัฐบาลอยู่นี่นะครับโดยเอาสว.ซึ่งแต่งตั้งมายกมือให้ก็ข่าวก็ปรากฏออกมาความขัดแย้งมีจริงครับนายกรัฐมนตรีออกมาไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเมืองมันอยู่ที่ผมคนเดียวผมจัดการเองไม่มีใครมาบีบผมได้แสดงชัดเจนว่าท่านขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะครับผมก็คาดการได้อยู่แล้วครับเพราะรวมการเฉพาะกิจพรรคสามัคคีธรรมพรรคสหประชาไทยครับย้อนอดีตไปนะพวกนี้เป็นพรรคเฉพาะกิจแป๊บเดียวก็ไปครับแป๊บเดียวก็ไปถ้าใช้อำนาจวาสนาทำงานเพียงพอแล้วก็ออกไปสิคุณก็เป็นรัฐมนตรีนะในทีผมจะปรับเอาพวกของผมขึ้นมาทำหน้าที่แทนเนี่ยครับความขัดแย้งภายใต้การแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19มันเกิดขึ้นสนิมเกิดจากเนื้อในตนนั่นแหละครับคือคำว่าสนิมเนี่ยมันเป็นผลิตการมันก็จะแทรกจะกินเข้าไปเพราะพลเอกประวิตรเอาที่ไหนมาพูดจะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ว่ามันปิดไม่อยู่หรอกครับมันปิดไม่อยู่อันนั้นก็เป็นกิจการเรื่องภายในของท่านนะครับผมก็ไม่ควรที่จะไปก้าวก่ายพูดถึงพรรคการเมืองใดก็เอาไปตามความเห็นความชอบของท่านนะครับแต่ว่าประชาชนมองออกนะครับแก้ไขปัญหาโดยบุคคลบุคลากรเสียงกงรัฐบาลเสียงกงของท่านนี่เขาว่าแก้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจที่ถูกปิดกั้นอีกเดือนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะคลายปลมคลายล็อกให้สรรพสินค้าเปิดได้ให้ตลาดร้านอาหารเปิดได้แต่ค่อยๆการคลายล็อกเนี่ยมันจะทันกับการทำงานของพี่น้องประชาชนการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนหรือไม่เพราะมันเป็นลูกโซ่ครับแก้ไขปัญหาคนตกงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเงิน 5,000 เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้หรอกครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมก็เลยมาบ่นในช่วงเช้าๆเป็นกำลังใจให้พวกท่านแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องฟังฝ่ายตรวจสอบแม้ว่าความพยายามจะให้เปิดสมัยวิสามัญการประชุมรัฐสภาจะเป็นไปไม่ได้ก็ฟังนะครับท่านนายกบอกว่าท่านฟังจากโซเชียลก็ฟังผมบ้างกันแล้วกันผมก็อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีประชาชนเนี่ยจะได้ต้นเดือนได้วันที่เท่าไหร่อย่างไรทำกันไปเลยครับอย่าให้มีการฆ่าตัวตายอยู่กระทรวงการคลังเลยครับแหมมันเขาบอกว่าคนที่กินยาฆ่ายาเบื่อหนูฆ่าตัวเองนั่นความจริงอนุมัติไปแล้วการสื่อสารมันช้านะครับประชาชนไม่รู้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเร็วนะครับเวิร์ลไวด์เว็บไปทั่วโลกเลยนะผมพูดเนี่ยFacebook Live มันไปทั่วโลกครับมีคนเข้ามาก็เยอะนะครับมีคนเข้ามาก็เยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำงานของท่านไม่รวดเร็วเหมือนเทคโนโลยีมันถึงเป็นปัญหานะครับแก้ปัญหาโควิดเอาสาธารณสุขนำเศรษฐกิจหมายถึงอะไรครับสาธารณสุขหมายความว่าชีวิตจะรอดปลอดภัยต้องปกป้องป้องกันตัวเองอัตหิอัตโนนาโถเป็นที่ตั้งเขาให้ป้องกันอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอย่าละเมิดกฎนะครับอันนี้เป็นการสาธารณสุขที่เคร่งครัด
ส่วนสาธารณสุขจะนำเศรษฐกิจได้หรือเปล่าชีวิตปลอดภัยร่างกายแข็งแรงแต่ตกงานมันจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อันนี้มันเป็นปัญหาที่จะต้องขบคิดกันต่อไปท่านใช้สโลแกนสาธารณสุขนำเศรษฐกิจผมก็ยังไม่ผมก็ยังเพิ่งได้ยินนะครับผมเคยได้ยินว่าการเมืองนำการเมืองนำการทหารเศรษฐกิจนำการเมืองการเมืองนำเศรษฐกิจอะไรทำนองนี้นะครับเอานี้เอาการสาธารณสุขเอาการกักตัวอยู่ในบ้านเนี่ยยกตัวอย่างมาแก้ปัญหาแล้วนำเศรษฐกิจทำยังไงครับเงินไม่มีร่างกายดีแข็งแรงเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับอโลคยาปรมาลาภาแต่ว่าร่างกายสุขภาพดีแต่เงินทองไม่มีงานทำไม่มีแล้วจะทำกันยังไงครับวันนี้ก็ขอบ่นแต่เพียงแค่นี้ครับถ้ากระทบกระเทือนใครขอโทษด้วยเพราะว่าเราต้องเอาความคิดเห็นพวกนี้แหละครับไปประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาเรื่องให้ชีวิตอยู่รอดภายใต้โควิด-19ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ